วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะนัวได้รับเกียรติจากน้องเปิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะถามความรู้สึกก่อนวันนี้มาในงานวันนี้ก็มาร่วมนะคะแจกข้าวแจกของบริจาคที่ให้กับคนที่เขาออกจากโทษก็รู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ดีใจกับครอบครัวเขาด้วยที่แบบจะได้เจอกันแล้วแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างแบบปกติได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็คืออยากจะฝากว่าถึงแม้คุณจะได้ออกไปแล้วแต่ว่าคุณก็ยังจะต้องทำความดีแล้วก็ต้องประพฤติตัวให้ดีกว่าเดิมค่ะได้ครับทีนี้อยากฝากอะไรถึงบุคคลผู้ที่ก้าวพลาดสำหรับก้าวแรกของเขาที่จะต้องเผชิญในโลกข้างนอกวันนี้ค่ะก็สำหรับคนที่ก้าวพลาดไปแล้วก็อยากจะให้ปรับปรุงตัวแล้วก็ทำตัวให้ดีแบบเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆค่ะใช่ได้ค่ะตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะอยากให้น้องเปิ้ลฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องคนไทยค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็คือต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่านค่ะที่เขาทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ฝากทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้ค่ะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะครับพูดถึงผลงานในวงการบันเทิงบ้างช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับก็ช่วงนี้ก็เบรกอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทางกองถ่ายไม่ได้แล้วก็มาช่วยแบบร่วมบุญในช่วงนี้ก็คือทุกคนก็ต้องช่วยกันครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยกันไปค่ะแล้วก็เราจะผ่านไปได้ด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณน้องเปิ้ลมากค่ะสวัสดีค่ะ